สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านที่อยากต้องการสร้างรายได้จาก YouTube นะฮะในปี2019นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับแนวในทางการหารายได้จาก YouTube นะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับผมได้ข้อมูลมาจากกลุ่มนะฮะสร้างรายได้จาก YouTube Facebook Blog Social Gaming IM SEO Affiliate นะครับซึ่งกลุ่มนี้ถ้าคุณอยากเข้ากลุ่มนะก็ไปเข้ากลุ่มที่กลุ่ม Facebook นะครับกลุ่ม Facebook จะหน้าตากลุ่มประมาณนี้นะครับหน้าตากลุ่มประมาณนี้นะครับสร้างรายได้จาก YouTube Facebook เนี่ยนะฮะก็กดเข้าไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มจะมีคนอยู่ประมาณ 48,000 นะครับ 48,000 คนนะซึ่งจะมีช่องดังๆมากมายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับช่องดังๆมากมายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะรวมตัวกันในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้นะโอเคหลังจากที่เราแนะนำเรื่องกลุ่มเสร็จนะครับเราก็มาแนะนำถึงหัวข้อก่อนละกันนะครับหนทางการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็หลายๆคนที่คิดว่าอยากต้องการหารายได้ออนไลน์นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นนะแล้วก็เป็นการหารายได้ที่บางทีเนี่ยอาจจะฉาบฉวยนะครับก็คือเพียงแค่มือถือนะครับถ่ายวิดีโอนะครับและมีความกล้าที่จะกล้าแสดงออกนะคุณก็อาจจะได้พบกับเงินล้านได้นะครับในยุคนี้นะครับทั้งนี้การเปิดสร้างรายได้ของ YouTube นะฮะการเปิดสร้างรายได้กับ YouTube เนี่ยคุณต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ18ปีขึ้นไปและมีช่องนะครับ YouTube ที่ Subscribe มากกว่า 1,000 ซับนะครับ Subscribe มากกว่า 1,000 ซับและมียอดวิวมากกว่า 4,000 ชั่วโมงหรือคิดเป็น 240,000 นาทีอันนี้คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทาง Google AdSense เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่จ่ายเงินเวลาคนดูโฆษณาใน YouTube เราเนี่ยเขาให้คนสมัครนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นน้องๆหนูๆ นะครับอาจจะต้องใช้ชื่อพ่อแม่ในการสมัครนะครับจะชื่อพ่อแม่ในการสมัครเพื่อเปิดสร้างช่องและเปิด Gmail นะครับสำหรับล็อกอินใน AdSense นั่นเองนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะหารายได้ได้นะครับคือบางคนน้องบางคนอาจจะมีรายได้หลักล้านแล้วนะครับก็ต้องยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับก็หลายหลายคนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอนะครับมันได้จริงนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะแนวนะแนะแนวสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะครับสำหรับเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่ต้องมีนะครับในเรื่องของการเป็น YouTube นะฮะนั่นก็คืออันแรกครับซิมมือถือนะครับข้อ1 นะซิมมือถือนะครับไว้สำหรับสมัคร Gmail นะครับไว้สำหรับสมัคร Gmail นะครับซึ่งไอ้เจ้าเบอร์ซิมเนี่ยมีความจำเป็นนะครับในการใช้สมัครลงทะเบียน Gmail และก็ยังใช้นะครับกู้รหัส Gmail นะครับหากท่านลืมนะครับหากท่านลืมเนี่ยคุณต้องใช้ซิมมือถือนะครับที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับกู้รหัส Gmail นะครับก็คือต้องใช้ซิมอันแรกสำคัญมากนะครับอาจจะใช้ซิมที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับผมแนะนำเป็นซิมอะไรก็ได้นะที่เติมวันได้นะครับมีโปรโมชั่นของการเติมวันได้นะถ้าเติมวันไว้ยาวๆนะครับซิมไม่หมดอายุอย่างเงี้ยคือเลือกค่ายนั้นได้เลยนะครับก็ที่ผมใช้นะครับจะเป็นค่ายสีเขียวนะครับค่ายสีเขียวนะเพราะว่าผมเติม10บาทผมจะได้1เดือนนะครับผมเติมเงิน10บาทที่ตู้บุญเติมผมจะได้วันเนี่ย1เดือนนะครับดังนั้นผมก็เติม10บาท10บาท10บาท6ครั้งนะครับผมก็จะได้วันเนี่ยก็คือซิมเนี่ยนะครับอยู่ได้6เดือนนะครับโอเคอันที่2นะครับ Gmail นะครับ Gmail หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น ID นะครับที่สามารถเข้าผลิตภัณฑ์ของ Google ได้นะครับที่สามารถเข้าผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อันได้แก่ YouTube นะครับแล้วก็ AdSenseYouTube เนี่ยเราเอา Gmail ไว้สำหรับสร้างช่อง YouTube นะครับ Gmail นะ gmail.com เนี่ยนะเอาไว้สำหรับสร้างช่อง YouTube นะครับ
แล้วก็ใช้ Gmail เนี่ยนะครับไว้สำหรับล็อกอินในการรับเงินผ่าน AdSense นะครับล็อกอินในการรับเงินผ่าน AdSense ก็รายได้นะครับก็จะได้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณมียอดสะสมยอดสะสมนะครับการดูนะครับยอดสะสมที่มันขึ้นเป็นดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์เนี่ยมากกว่า100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับทาง YouTube ก็จะตัดยอดมาที่ AdSense นะครับทุกวันที่12ของเดือนนะครับทุกวันที่12ของเดือนและยอดที่เกิน100เหรียญนะครับและยอดที่เกิน100เหรียญคุณจะได้รับเงินนะครับจาก AdSense ประมาณวันที่21ถึง25ของเดือนนะครับก็คิดยอดอย่างไรนะครับคิดตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันสิ้นเดือนนะครับนั่นก็คือยอดของ AdSense นั่นเองนะฮะโอเคอันที่3ครับมือถือนะครับไว้สำหรับถ่ายคลิปนะครับหรือว่าตัดต่อคลิปเนี่ยรวมถึงการใช้สำหรับยืนยันตัวตนนะครับของช่อง YouTube ก็คือการได้รับ SMS จาก Google ที่ส่งมานะครับก็คือเราใช้มือถือในการใส่ซิมอันแรกนะครับในการใส่ซิมอันแรกนะไว้สำหรับยืนยันตัวตนนะครับยืนยันช่องนะครับยืนยันพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับพูดง่ายว่ายืนยันพาร์ทเนอร์นะครับโดยถ้ามือถือถ้าเป็น Android นะครับเราจะใช้แอปในการตัดต่อชื่อว่า Kai Master นะครับ Kai Master นะครับส่วนถ้าเป็น iPhone นะครับ iPad เราจะใช้แอปชื่อว่า iMovie นะครับ iMovie นี่นะอันที่4ครับข้อนี้จะมีก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าการตัดต่อที่ดีอาจจะไม่ได้นำมาสู่ยอดวิวที่สูงนะครับการตัดต่อที่ดีอาจจะไม่ได้นำยอดวิวที่สูงนะคือคุณอาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้โน้ตบุ๊กนะถ้าคุณมีงบหน่อยนะครับก็ต้องเลือกคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนะครับที่มีการ์ดจอ NVIDIA ตระกูล GTX นะครับตระกูล GTX เหตุผลว่านะครับเลือกของการเรนเดอร์นะครับผ่านโปรแกรม Sony Vegas แล้วก็ Adobe Premiere นะครับมันจะสามารถเรนเดอร์นะครับด้วยอัลกอริทึมของทาง Nvidia ได้นะครับนั่นคือ Envent นะครับ Envent นะครับก็เดี๋ยวผมเขียนไว้ในนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอัลกอริทึมตัวนี้นะฮะที่จะสามารถทำให้การเรนเดอร์นั้นเร็วขึ้นได้นะครับไม่ใช่ใช้CPU เป็นหลักนะครับเราใช้การ์ดจอเป็นหลักนะครับก็ถ้าใครที่เป็นใช้ CPU เป็นหลักนะครับก็ต้องไปอัพ CPU นะซึ่งการเลือกคอมพิวเตอร์นะครับและโน้ตบุ๊กที่เหมาะแก่การตัดต่อก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตระกูล Intel Core i5 ขึ้นไปนะครับและมีการ์ดจอ NVIDIA นะครับตระกูล GTX นะครับเพื่อที่จะรองรับการตัดต่อนั่นเองนะครับก็ถ้าแนะนำสูงสุดเลยนะครับถ้าท่านซื้อได้แล้วเป็น Core i7 นะ Core i7 นะครับ Intel Core i7 ขึ้นไปนะครับโอเคอันที่5ครับอินเทอร์เน็ตสำหรับการอัพโหลดคลิปอันนี้คงจะหลีกกันไม่ได้นะฮะว่าคลิปนั้นต้องมีการอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube นะครับดังนั้นคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตไว้สำหรับอัพโหลดคลิปนะครับในส่วนของสายสตรีมนะครับสายสตรีมคุณต้องใช้เน็ตไฟเบอร์นะถ้าคุณใช้ถ้าคุณเป็นสายสตรีมเกมนะครับคุณต้องใช้เน็ตไฟเบอร์เท่านั้นนะครับเน็ตไฟเบอร์เท่านั้นนะครับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ FTTX นะครับ FTTX นะส่วนถ้าอัดคลิปลงเฉยๆนะครับอาจจะใช้เน็ตมือถือก็ได้นะครับ 3G 4G ซื้อเหมาไปนะครับซื้อเหมาไปนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อคุณผ่านกดก็คือผ่านทั้ง 1,000 Subscribe นะครับและก็คนดูคลิปมากกว่า 4,000 ชั่วโมงนะครับคุณก็จะต้องทำให้ถูกกดการสร้างรายได้ด้วยนะครับก็คือให้ต้องทำให้ถูกกดลิขสิทธิ์และกดชุมชนนะครับ
กฎลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์ภาพเพลงและวิดีโอนะครับภาพเพลงและวิดีโอนะก็ในคลิปนะครับคุณจะไม่สามารถใช้เพลงที่ผิดลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงใดๆบนโลกนี้ได้นะครับก็คือทั้งไทยและต่างประเทศนะคือจะไม่สามารถใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ของค่ายใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยและเพลงต่างประเทศได้นะครับหากต้องการใส่เพลงนะครับควรใส่ไม่เกิน15วินาทีนะครับหากต้องการใส่เพลงนะควรใส่ไม่เกิน15วินาทีนะครับหรือเลือกเพลงที่เขายินยอมให้ใส่นะครับเช่นเพลงใน YouTube Library นะครับ YouTube Audio Library Music ตัวนี้นะครับเป็นลิงก์นะผมcopy ไปก่อนนะครับผมแปะให้ดูแล้วกันYouTube Library Music นะครับ Audio Library Music นะก็จะเป็นหน้านี้นะครับที่สามารถเลือกเพลงได้นะครับเลือกเพลงได้คุณก็เลือกเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับมาใส่ในคลิปของคุณได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีอีก2อันที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือช่องของ Eric Achieve นะครับ Eric Achieve นะซึ่งตัวนี้เป็นจะเป็นโลโก้ของ9119นะครับ119นะครับในส่วนของ Eric เนี่ยเขาก็จะให้เพลงที่นะครับเป็นนอนก็ไปไลท์นะครับนอนก็ไปไลท์คือไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับแต่ว่าคุณต้องคัดลอกข้อความแต่ว่าคุณต้องคัดลอกข้อความไปวางไว้ใต้คลิปของคุณนะครับอย่างเช่นนะครับเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะของ Eric Achieve นั่นก็คือ Snakey Snitch นะครับSnakey Snitch นะซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยเพลงนี้นะครับในการแคสเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1412ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแป้ง Cbing ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูดายใช้นะครับเขาใช้เพลงชื่อนี่นะครับ Kevin MacLeod นะครับก็จะอยู่ในช่องของ Eric Achieve นะฮะเขาให้คัดลอกนี่นะครับคัดลอกด้านใต้นี่เห็นไหมคัดลอกด้านใต้นี้นะครับไปแปะไว้ใต้คลิปของคุณด้วยนะครับไปแปะไว้ใต้คลิปของคุณด้วยนะครับเพื่อให้คลิปนั้นเนี่ยจะสามารถไม่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับนี่นะใบอนุญาต Achieve มานะฮะก็อนุญาตให้นำไปใช้ซ้ำได้นะครับแต่นะครับบางเพลงนะครับจะไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับเพลงอื่นๆนั่นเองนะครับบางเพลงเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้กับเพลงอื่นๆนะอีกท่านต่อมานะครับที่เพลงไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับนั่นได้แก่ DJ Quad Official นะครับ DJ Quad Official นะครับเดี๋ยวนะขอคัดลอกก่อนนะฮะก็จะเป็นของช่อง DJ Quad นะฮะซึ่ง DJ Quad เนี่ยจะเป็นรูปหมีนะครับรูปหมีเนี่ยนะรูปหมีเนี่ยนะเข้าไปที่เพลงนะครับก็ของ DJ Quad นะฮะก็จะถูกใช้ในช่องของแพรวแมกกาซีนนะครับแพรวแมกกาซีนท่านไหนไม่ทราบว่าแพรวแมกกาซีนใช้จากของใครนะครับใช้ของคนนี้นะครับซึ่งก็เช่นกันนะครับการใช้เพลงของเขาเนี่ยก็ต้องคัดลอกข้อความด้านใต้นะครับไปแปะใต้คลิปเราด้วยนะครับไปแปะยังใต้คลิปเราด้วยนะครับถึงจะได้รับการอนุญาตของ DJ Quad เนี่ยน่าจะใช้เพลงใดเพลงหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ให้ใช้ร่วมกับเพลงอื่นๆและไม่ให้ใช้ในการรีมิกซ์นะครับโอเคอันถัดมานะครับไม่ใช้ภาพประกอบที่ไม่ได้ถ่ายเองนะครับหรือว่าภาพที่โหลดมาจาก Google นะครับก็จะเป็นภาพที่มันติดลิขสิทธิ์นะมันติดลิขสิทธิ์นะครับก็หลายๆช่องที่เป็นช่องเล่าข่าวนะครับช่องเล่าข่าวนะครับก็จะติดลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับส่วนของการใช้คลิปนะครับที่มาจากช่องอื่นๆการใช้คลิปที่มาจากช่องอื่นๆนะครับเช่นช่อง YouTube อื่นๆเช่นช่องข่าวนะครับภาพยนตร์ซีรีส์ละครนะครับทุกอย่างต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนะถึงแม้คุณจะเป็นคนพูดในข่าวก็ตามนะครับถึงแม้คุณจะเป็นคนพูดในข่าวก็ตามนะครับคุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสำนักข่าวมาก่อนนะครับถึงจะใช้คลิปนั้นๆได้นะถึงจะใช้คลิปนั้นๆได้นะครับก็ถ้าใครเอามาเลยเนี่ยก็จะผิด
ลิขสิทธิ์นะครับและจะโดนข้อหาการทำซ้ำเกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับในการเอาคลิปถึงแม้จะเป็นคลิปเรานะครับแต่ว่าอยู่ในสำนักข่าวก็ตามนะครับก็เป็นการผิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคเนาะอีกอันครับไม่ผิดกฎชุมชนนะครับกฎชุมชนก็คือมีอะไรบ้างนะครับกฎชุมชนก็คือ1ครับไม่ถ่ายติดเด็กทารกหรือบุคคลอื่นที่ไม่รับอนุญาตในบางประเทศนะครับก็จะมีพวกฝรั่งนะครับพวกเกาหลีใต้นะครับเขาก็จะถ้าถ่ายติดเด็กหรือติดบุคคลอื่นที่ไม่รับอนุญาตเงี้ยพอเขากดรีพอร์ตนะครับเราก็จะติดกฎชุมชนด้วยนะครับเจ้าของใบหน้านะเขากดรีพอร์ตนะครับหรือว่าพ่อแม่เขาอ่ะกดรีพอร์ตนะครับเราก็จะติดกฎชุมชนด้วยนะครับอีกอันนะครับไม่ถ่ายติดเด็กที่ไม่สวมเสื้อผ้าอันนี้หลายๆท่านนะครับอาจจะยังสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมนะก็คือ Google มีนโยบายนะครับให้ความปลอดภัยสำหรับเด็กนะดังนั้นคุณถ้าคุณถ่ายติดเด็กไม่ใส่เสื้อผ้าถึงแม้จะถอดเสื้อก็ตามนะครับใส่แต่กางเกงแต่ถอดเสื้อก็โดนครับคลิปก็จะติดเหลืองนะครับคลิปก็จะติดเหลืองนะครับก็จะไม่ให้สร้างรายได้ในคลิปนั้นๆนะครับหรือว่าจะถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะถูกรีพอร์ตนะครับก็จะติดการผิดกฎชุมชน1ครั้งนะครับ3ครั้งผิดกฎชุมชนปิดช่องนะครับรวมถึง3ครั้งผิดกฎลิขสิทธิ์ก็ปิดช่องเช่นกันนะครับโอเคอีกอันครับไม่ถ่ายคลิปแนว18บวกนะครับไม่ถ่ายคลิปแนว18บวกนะครับเห็นจุกไม่ได้นะครับเป็นสาวเต้นไม่ได้สวมบิกินี่โป๊เปื่อยไม่ได้นะครับกรณีที่ใส่บิกินี่ได้ก็ต่อเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่เป็นสระว่ายน้ำเป็นทะเลนะครับก็จะใช้งานได้นะในคลิปนั้นๆ นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมาใส่บิกินี่ที่ห้องนอนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเขาจะไม่ให้นะครับเขาเล็งถึงความจงใจนะในการทำคลิปนะครับอีกอันครับไม่มียาเสพติดในคลิปนะครับไม่มียาเสพติดในคลิปนะครับก็ไหนมียาเสพติดในคลิปก็คลิปก็จะติดเหลืองเช่นกันนะครับก็จะผิดกฎชุมชนนะอีกอันครับไม่ทารุณสัตว์นะครับไม่ทารุณสัตว์นะครับหรือว่าทำร้ายสัตว์นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ละเอียดอ่อนเช่นกันนะครับบางคนเล่นกับแมวเล่นกับหมานะครับแต่ว่ามีคนรีพอร์ตว่าผิดกฎชุมชนนะครับข้อหาทารุณสัตว์อย่างเงี้ยคือมันก็มีนะคือมันก็มีนะครับอีกอันต่อมาครับอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเราจะเป็นหัวข้อที่อาจจะรุนแรงสักนิดหน่อยนะครับในเรื่องของกฎชุมชนนะซึ่งอาวุธปืนเนี่ยจะเข้าข่ายอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาวุธปืนนะครับจะเข้าข่ายก็ต่อเมื่อเนื้อหามีนะครับเจตนาการวางขายอาวุธปืนนะครับหรืออุปกรณ์เสริมนะครับเฉพาะเช่นปืนยิงอัตโนมัติเพื่อจำลองการยิงอัตโนมัติหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ปืนนะครับให้มีการเป็นการเปลี่ยนประสิทธิภาพของปืนน่ะให้เป็นปืนอัตโนมัตินะครับเช่นตัวใส่กระสุนนะครับหรือว่าชุดลังเพลิงนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการดัดแปลงชุดไฟของไอ้ตัวปืนนะครับหรือว่าเป็นแม็กนะครับที่มีกำลังการยิงสูงที่ใส่ได้มากกว่า30นัดนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะคือสายปืนอาจจะเข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจนะครับอีกอันนะครับให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตอาวุธกระสุนนะครับและอุปกรณ์เสริมนะให้คำแนะนำในการผลิตอาวุธปืนนะครับก็คือทำปืนอย่างไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็จะผิดในเรื่องของกฎชุมชนด้วยนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงปีหน้าด้วยนะครับอันถัดมาครับแสดงให้ผู้ใช้รู้สึกรู้ถึงวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและดัดแปลงนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็เรื่องของอาวุธปืนเป็นเรื่องที่อัปเดตใหม่น่าจะเกือบล่าสุดนะฮะในปีนี้นะครับเป็นอัปเดตมาเมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับ7เดือนที่แล้วนะ
อันถัดมาครับเราจะพูดถึงสายต่างๆของ YouTube นะครับว่ามีสายอะไรบ้างนะครับมันก็ได้แก่สายขาวนะครับสายเทาและก็สายดำนะครับสายขาวคือคลิปของคุณเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่บริสุทธิ์มากนะครับมีการทำคลิปเองนะครับอัดเองถ่ายเองหรือเอาเพลงมาใส่เองนะครับแล้วก็เพลงก็ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์หรืออาจจะมีการใส่เอฟเฟคนิดหน่อยก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถทำเองทั้งหมดได้นะครับหรือเอารูปภาพของใครมาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตนะหรือต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของก่อนนะครับเรียกว่าเป็นสายขาวนะครับเราเรียกว่าเป็นสายขาวนะครับรายได้อาจจะน้อยหน่อยนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ก็จะยืนยาวกว่าสายอื่นๆนะครับยืนยาวกว่าสายอื่นๆทั้งนี้สายขาวนะครับก็จะควรที่จะโปรโมทคลิปไปเรื่อยๆนะครับควรที่จะโปรโมทคลิปไปเรื่อยๆนะครับหากคุณมีความพยายามก็จะสำเร็จได้นะครับก็เป็นสายที่แนะนำมากที่สุดนะครับในการทำ YouTube นะฮะเป็นสายขาวนะครับเพราะว่าเหตุผลการอนุมัติการสร้างรายได้นะครับก็ถ้าคุณเป็นสายเทาหรือว่าสายดำการอนุมัติการสร้างรายได้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับค่อยมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับอันที่สองครับสายเทานะครับสายเทาก็คือสายขาวจางๆอ่ะนะครับไม่ได้ขาวมากนะครับก็คือเอาอาจจะมีเอาคลิปนะครับเอาเพลงเอารูปภาพจากคนอื่นมาซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตก็ได้นะครับอาจจะแอบมาลงนะเราเรียกพวกนั้นว่าสายเทานะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับเปลี่ยนเสียงรีมิกซ์หรือว่าการแคสเกมนะครับหรือว่าการเล่นเกมแบบอัดไปด้วยนะฮะก็จะเรียกสายพวกนี้ว่าสายเทานะครับก็ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ได้ทำเองนะครับเช่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำเองนะถ้าคุณทำเกมเองคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นสายขาวได้นะครับทั้งนี้ถ้าคุณเอาเกมของค่ายอื่นมาแคสเราจะเรียกกลุ่มนะครับหรือว่าช่องเหล่านั้นน่ะว่าเป็นสายเทานะครับในกลุ่มเรานะครับของ YouTube ประเทศไทยนะเราเรียกว่าเป็นสายเทานะครับก็สายเทาเนี่ยอาจจะมีรายได้ดีนะครับเพราะว่าคลิปมีการดัดแปลงแก้ไขเนาะแล้วก็ยังได้อานิสงส์ของคีย์เวิร์ดที่คลิปเก่ามีให้ของคุณนะครับก็คือคลิปเก่าอาจจะมียอดวิวสูงนะครับคลิปที่คุณดัดแปลงแก้ไขนะครับก็อาจจะมียอดวิวสูงเช่นกันถ้าคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับหรือคำค้นหาตรงกันนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะให้คลิปคุณเนี่ยมีคนดูมากขึ้นนะครับมีคนดูมากขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งชื่อนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งชื่อด้วยนะก็มีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าสายเทาเนี่ยนะครับบางสมมติว่าเป็นการแคสเกมสายเทานะบางเกมเขาไม่ให้แคสนะครับบางเกมเขาไม่ให้แคสก็จะติดการผิดลิขสิทธิ์นะครับนั่นเองนะอันนี้คือต้องดูด้วยว่าเกมไหนแคสได้นะครับเกมไหนแคสไม่ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็เพลงไหนที่เอามาใช้ได้นะครับเพลงไหนที่ใช้ไม่ได้นะคือก็เป็นสายเทานะครับโอเคอีกอันครับสายสุดท้ายนะครับสายดำครับสายดำก็คือเอาคลิปของคนอื่นมาลงในช่องเราเลยเอาคลิปของอื่นมาลงในช่องเราเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะเรียกว่าไอคนทำเนี่ยเรียกว่าสายดำนะฮะก็คือก๊อปมาทั้งดุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อก็ก๊อปมานะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนิดหน่อยนิดหน่อยๆนะครับเท่านั้นแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าแท็กเดียวกับเจ้าของคลิปเดิมนะครับคีย์เวิร์ดหรือว่าแท็กเนี่ยเดียวกันกับเจ้าของคลิปเดิมนะครับก็จะทำให้มียอดวิวที่พอๆกับเจ้าของคลิปก็คืออาจจะสูสีนะครับหรือว่าอาจได้วิวจากอันนี้ส่งการดูคลิปต้นฉบับมากขึ้นนะครับแต่นะครับสายเนี้ยเปอร์เซ็นต์การได้อนุมัติการสร้างรายได้น้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์การสร้างอนุมัติรายได้น้อยมากซึ่ง
มีไหมนะครับในประเทศไทยนะครับมีนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติการสร้างรายได้และก็มีครับคนที่โดนแบนนะครับก็คือคนที่โดนแบนย้อนหลังนะคือสร้างรายได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าโดนแบนย้อนหลังในเรื่องของการปิดสร้างรายได้นะครับก็ต้องปิดช่องไปนะครับก็ต้องปิดช่องไปนะอันนี้คือถ้าโดนโทษ3ครั้งนะครับสายดำนะครับโดนโทษ3ครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการผิดลิขสิทธิ์นะฮะโดนโทษ3ครั้งคุณจะโดนปิดช่องทันทีนะครับโดนปิดช่องทันทีคือถ้าเป็นผู้ที่หัดทำนะฮะผู้ที่ทำช่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่แนะนำสายดำนะครับไม่แนะนำสายดำนะฮะเพราะว่าสายดำมีความเสี่ยงสูงในต่อการปิดช่องนะครับมีความเสี่ยงสูงมากต่อการปิดช่องนะครับโอเคในคลิปนี้คงต้องลากันก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการสมัคร Gmail นะครับสมัคร Gmail อย่างไรนะฮะก็จะเป็นคลิปหน้านั่นเองนะครับขอบคุณครับ